สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kenne Music Shop ครับวันนี้เรามาแกะกล่องรีวิวกันนะครับกับศิลปิน Telex อันนี้เป็น EP อัลบั้มนะครับมีทั้งหมด6 แทร็กนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ขายในที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยมี6 แทร็กนะครับถ้าเป็นที่ขายในไทยจะมีแค่5นะครับก็จะมีเพลงที่เพิ่มมานะครับเป็นเพลงจูนในเวอร์ชันที่เป็นดนตรีอย่างเดียวนะครับเนี่ยจะมีตัวอย่างจะมีตัวดอกจันตรงนี้นะครับสำหรับเจแปนโบนัสแท็กนะครับอันนี้เรียกโอบินะครับที่มีเป็นคล้ายๆเป็นสันนะครับเป็นครอบข้างนะครับเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นเขาเป็นธรรมเนียมนะครับให้ชาวญี่ปุ่นเขาเลือกซื้อได้ง่ายแบบบางทีวงเป็นต่างประเทศเนี่ยจะมีแต่ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมอ่านนะครับอันนี้พอมาดูโอบิเนี่ยเขาก็สามารถอ่านรายละเอียดที่เป็นของญี่ปุ่นได้เลยว่ามันคือเพลงแนวไหนอะไรยังไงนะครับศิลปินมีที่มาที่ไปยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทาง Warner Music นะครับส่งไปขายที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้อัลบั้มนี้น่าจะทำช่วงเดือนกันยาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างลืมคัตเตอร์ต้องใช้เล็บล้วนๆโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับ Kenne Music นะครับใครที่เล่น Facebook นะครับฝากไปดูเพจด้วยนะครับที่เพจ Kenne Music Shop นะครับแล้วก็ IG เพจ IG Kenne Music นะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ดูนะครับว่าเพจกับ IG เนี่ยต้องเข้าไปดูที่ไหนนะครับโอเคอันนี้คือ OB นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นสีขาวล้วนนะครับนี่หน้าปกเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ข้างในอาร์ตเวิร์กสวยงามมากเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อเพลงโอ้ CD สวยมากเลยทั้งวินเทจและดูงานอาร์ตเวิร์กสวยงามมากนะครับแผ่นที่ผลิตในจำหน่ายญี่ปุ่นก็จะหนานะครับตรงนี้จะหนากว่าแผ่นปกติที่ขายในไทยนะครับในส่วนของเพลงเราคงไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะถูกลิขสิทธิ์อันนี้สวยมากมาดูด้านหลังของคลิปให้ดูนะนะก็จะมีลายอาร์ตเวิร์คของเขาทำมาสวยงามเลยนะครับสำหรับวงนี้วงเซเล็กนี่ก็จะเป็นแนวออกจะไปทางซิตี้ป๊อปนะครับมีเสียงซินธิไซเซอร์นะครับแล้วก็มีซาวออกประมาณเป็นเหมือนยุค80นะครับนี่มีสมาชิก4คนนะครับมีคุณออมคุณปิวคุณกรแล้วก็คุณนาวนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนี่เป็นปกด้านหลังนะครับอันนี้จะมีเขียนว่ามีแค่5ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยข้างในนี้จะมี6นะครับน่าจะเป็นใช้ปกเดิมของเวอร์ชันไทยนะครับแต่ว่าเพิ่มโอบิเข้ามาตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้ง IG และ Facebook Fanpage นะครับถ้าอยากจะให้ทางร้านเรารีวิวซีดีหรือเทปคาสเซ็ตหรือบ็อกเซ็ตตัวไหนนะครับถ้าเรามีนะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองหามาทำคลิปวิดีโอให้ดูกันเรื่อยๆไปนะครับขอฝากให้กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปในการทำคลิปในการเทมคลิปต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ